ขนมมากินในห้องเรียนโอ้ครูอนุโลมหน่อยเถอะค่ะคือก่อนเนี้ยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครูวิชาศิลปะสอนเลทมากผมหิวจนจะกินกระบือได้ทั้งตัวแล้วครับครูผมขอทานอาหารขนมเล่นๆนะครับครูไม่ได้มันจะกินไปด้วยเล่นไปด้วยได้ไงกินไปด้วยเล่นไปด้วยก็ไม่มีสมาธิสิลูกเมียครูขนาดผมกินไปเล่นเกมไปไม่ได้ครับครูนั่นไม่เล่นเกมนี่มันเรียนครูครับพวกเราทุกคนอะหิวมากๆเลยขอลงไปกินข้าวชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาโอเคมาเดี๋ยวนั่งลงหิวก็ได้กินไปเรียนไปก็ได้แต่ให้มีสมาธินะแน่นอนครับครูเริ่มเรียนเลยค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการเลือกซื้อผลไม้ให้ถูกต้องตามฤดูกาลการเลือกซื้อผลไม้มันก็มีให้เลือกแตกต่างกันออกไปเช่นแตงโมต้องเลือกซื้อที่มันเคาะแล้วมันดังป้องป้องแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับครูสองมะม่วงชนิดของมะม่วงที่แล้วไงต่อครับครูสามสับปะรดขอป๊อปคอร์นเลยซึ่งตาของมันจะเหมือนป๊อปคอร์นลูกมันจะเป็นตามันจะคล้ายๆกันเพราะว่าป๊อปคอร์นก็มีนะสี่ทุเรียนวิธีเลือกก็คือต่อครูหยุดทำไมครับต่อครับครูฟังอยู่ครับลูกมันจะเป็นมันจะหมึกไว้เรียมๆมันก็จะเปิดออกมาแล้วมันจะพร้อมให้เราแบ่งพอแบ่งปุ๊บเนี่ยเราเอามือจิ้มได้ก็มันแบบสุกหรือยังเนื้อสุกนอกหรือข้างในลูกยังไงมันจะบอกได้เลยเราจะดูไงหวานแบบเนี่ยรสหวานแล้วก็จะมีรสชีสรสอะไรอีกหลายอันทุเรียนหรืออะไรนะป๊อปคอร์นพูดถึงป๊อปคอร์นเนี่ยถ้าเป็นไส้อื่นเนี่ยมันจะเป็นว่าต้องเรียนแล้วทำอะไรครับก็กินให้มันอิ่มไปเลยไม่เป็นสมาธิเรียนเหรอครับครูไม่ได้กิน